กับคารวะอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรกล้าจนด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะกับาาคารวะครูทุกท่านค่ะ,จะเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะค่ะอ่อนอ่อนนะคะก็ตั้งแต่ที่ฝึกเรียนรู้เนาะเวลาเราเข้ามาแล้วเราก็เรียนรู้ถึงความอยากของเราเนี่ยมันก็ฝึกจากการที่เราตั้งศีลขึ้นมาปฏิบัติใช่ไหมคะมันก็ มีการพิจารณาทุกทางเนาะสิ่งที่ออนปฏิบัติอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องของการไม่กินเกินนี่แหละการประมาณในการกินนี่ซึ่งซึ่งออนจะเห็นตัวที่มันอยากได้ดั่งใจตัวที่มันบอกว่าพออิ่มแล้วนะมันยังมีนิดนึงหน้านิดนึงน่ะไอตัวนิดนึงน่ะในออนพออาจารย์มาพูดอย่างนี้มันมันเห็นเลยค่ะว่าอ๋อตัวที่มันมันไม่ใช่อยากจะกินแต่มันได้ดั่งใจที่มันได้ทําตาม ใจอะค่ะเออมันทําให้เราเพราะว่าเราไปยึดเอาไว้ว่าถ้าเราได้ทําอย่างนี้แล้วเราจะสุขใจอะไรอย่างเงี้ยมันก็โดนเป็นความลวงเราก็เห็นว่าเป็นความลวงเพราะว่าหลายครั้งที่เราไปทําตามมันเราก็ได้รับทุกทรมานออมาแบบท้องแน่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันก็ไม่สบายตัวแล้วเราก็เห็นความที่บางทีมันก็มีความปรุงในการที่แบบว่าอยากจะกินอันนั้นอันนี้แล้วมันก็ต้องต้อง ยุ่งยากในการที่จะไปปรุงนะคะตามที่มันอยากกินนะเออพอเราได้กินมันก็เหมือนกับที่อาจารย์พูดนั่นแหละพอได้มาหน่อยนึงแล้วมันก็ลืมไปแล้วไอเหตตรงนั้นอ่ะไอไอตัวที่มันไปทุกยากที่จะได้ดังใจมันพอได้ดังใจพอได้เสพแล้วมันก็เพราะมันมันเป็นสุกแวบเดียวอะนะฮะมันเป็นสุกลวงอะมันมันเก็บไม่ได้อ่ะ แล้วมันก็จะปรุงไปอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราไปทำตามมันมันก็จะยิ่งยิ่งไปไปกันใหญ่กันเก็เลยเห็นว่าโอ้ที่อาจารย์พูดนี่คือตรงนี้นี่เองที่เราเราไม่หยุดเพราะเราไม่หยุดเนี่ยค่ะมันก็จะมันแก่โตอันก็เลยเห็นว่าอ๋อมันโตอย่างนี้นี่เองพอมันโตแล้วมันพลังมันจะเยอะพอพลังมันเยอะนี่เราเราจะฝืนมันไม่ได้แล้วมันก็จะมันจะมันจะครอบงาเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออแต่พอเราได้มา ปฏิบัติแบบนี้เราก็ฝึกที่กะสวนสวนทางกับเขาอะค่ะสวนทางกับเขาว่า,วาเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่แล้วล่ะเพราะว่าถ้าคือบางทีเนี่ยเพราะว่าอ่อนกินมื้อเดียวเนาะมีบางครั้งมันไม่ได้หิวนะคะคุณลูกแต่มันอยากจะไปปรุงน้นปรุงนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเออเอามาเคี้ยวคงจะดีนะอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็ไปเดินวนออนก็เลยบอกว่า นี่เรากําลังจะหาสุขลวงนะเนี่ยมันเป็นสุวที่ไม่มีจริงที่กําลังจะหลอกชันเลยค่ะเออบางทีมันก็ต้องเออต้องได้สวนกับมันกลับมาแล้วค่ะแล้วก็มานั่งไม่ทําตามค่ะพอเราไม่ทําตามแล้วก็มันก็มีอาการอยู่นะเพราะมันมันยังอยากอยู่มันก็ไม่สบายสักเท่าไหร่หรอกแต่ว่าพอเราก็เริ่มให้ปัญญากับมันไปเรื่อยๆนี่นะใครๆครก็อยากได้สุขสงใจอยากอย่างนี้แหละ แต่แล้วคนก็อยากได้สุขสมใจอยากใช่ไหมคะที่ดิ้นรนกันอยู่ทั่วโลกเลยแล้วก็ต่างจะเอามาให้ได้ด่งใจมันก็เป็นการที่เราไปแย่งจากสิ่งเอาสิ่งแวดล้อมที่เราทรัพยากรที่มันมีอยู่จำกัดเนี่ยเนาะมาเป็นของเราอะคะ่ะแล้วเราก็ไม่ได้ต้องการด้วยจริงๆร่าง,งกายเขาก็บอกด้วยนะกินทีไรมันก็บางทีก็มีกฎดไหลย้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ คือมีอาการวิบากร้ายตามมาอะนะเออเราก็จะเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเออร่างกายเขาเนะ่ะซื่อสัตย์แล้วแต่จิตวิญญาณที่มันโลภจะเอามาเกินเนี่ยค่ะมันทําให้เราทุกข์แล้วก็พอเรายิ่งไปทําตามใจมันมันก็ยิ่งโตแต่พอเราฝืนออกมาแล้วก็ให้ปัญญาเขาเข้าไปอะค่ะครู้ให้ไปว่าเนี่ยเราก็เป็นตัวที่แรงเหยืยวนาที่ไม่ดีแล้วเราก็ไปดี เป็นตัวที่เป็นเพิ่มความโลภอะ่ะเออเอามาเกินอะ่ะโลกขาดแคลนก็เป็นพ่อเรานี่แหละมันเป็นมันพ่อเรานี่แหละมีส่วนด้วยเออมันเป็นแรงเหนี่ยวนําอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอพอให้ไปอย่างงี้มันก็คลายนะคะพอคลายมันก็หายไปเออไอตัวนี้มันก็หายไปไอตัวที่อยากจะไปทำํำแต่ถ้าเราไม่ทําตามมันจริงๆแล้วมันก็หายไปะคะ่ะคุณลูกออนก็เลยเห็นว่าเออจริงๆแล้วอะ่ะ ถ้าเราทันมันตอนตอนที่มันอยากแล้วเราไม่ไปทําตามมันนะคะมันก็ค่อยๆลดลงเออออนก็เลยบอกว่าเอ๊ะทาไมเมื่อก่อนแล้วก็เปรียบเทียบกับเรื่องของการกินเนื้อสัตว์เราเห็นเราก็ไม่ได้อยากกินเราไม่ได้นี่แล้วเราไม่มีความนั้นเลยแต,แต่แต่เรื่องการประมาณการกินเนี่ยนะก็ไม่ได้กินอะไรที่อันเด็ดอร่อยนะแต่มันทำไมมันมันถึงเจ้าเอาเกิดเนี่ยออนก็เลยเห็นตัวความขี้โลกของเราอะ่ะพอเราฝึก ไปเอาทำตามมันตอนนี้ก็ฝึกได้ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะคุณรู้ในเรื่องของการไม่เอาเกินเออจากเมื่อก่อนนี่อเอามาเก,กินกันกลับผ้าไม่ลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เริ่มตอนนี้แกกินพอดีได,ได้ได้พอดีกับประมาณได้พอดีขึ้นนะคะจากการที่เรามีสติที่จะเออดูเขาแล้วก็ออนก็ฝึกเคี้ยวชาด้วยมันก็เห็นตัวใจร้อนของเราด้วยค่ะมันก็ได้ฝึกตัวเป็นทั้ง ทั้งสมถะแล้วก็ให้ปัญญากับเขาไปด้วยในช่วงที่เราอยู่นะคะคุณลูกก็อันนี้ก็คือเป็นช่วงที่อ่ปลึกอยู่ประมาณนี้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของอ่อนก็อย่าเห็นพออาจารย์มาพูดอย่างนี้เราก็เลยเห็นภาพนะคะที่มันเกิดขึ้นกับเราโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองเนาะเออค่ะน่ะคะขอบคุณค่ะคุณสากศค่ะค่ะเดี๋ยวเราเรามาวิเคราะห์กรณีที่ที่อ่อนพูดถึงนะคะ มันเป็นการปฏิบัติตอนแรกก็คือเราเราใช้เหมือนถ้าลำดับพิจารณาโทษพิจารณาประโยชน์ในตอนแรกใช่ไหมคะมันเหมือนขนาดของการมภพอะ่ะมันขนาดใหญ่แต่เราค่อยๆสลายมาันลงไปด้วยด้วยการพิจารณามีปัญญามาร่วมนี่แหละมันก็ลดขนาดลงเนาะมันลดขนาดลงมาจนถึงว่าจากกรรมภพมาเป็นรูปปภพนะ เป็นรูปประพบที่มันยังอยู่ในใจอยู่มันไม่ได้หิวร่างกายไม่ได้ต้องการหรอกแต่ในใจอ่ะมันยังมีความอยากอยู่เนี่ยนะคะมีความอยากอยู่แล้วเราก็ไปมีคำอธิบายที่เอาความจริงตามความเป็นจริงนั่นแหละไปอธิบายไปอธิบายเขาอ่ะมันก็จะเป็นการ อยู่ในระดับที่ว่าพิจารณาวิบาก,กรรมไปด้วยใช่ไหมคะด้านเพราะว่าด้านด้านการกระทําอาจจะไม่ทําแล้วก็ได้แต่ว่าด้านใจมันยังเหลืออยู่นี่รูปประพมมันยังไม่ถึงอรูปประพมมันยังไม่ถึงตัวที่มันเป็นไตรลักษณ์หรือตัวจริงของมันว่าตัวจริงเนี่ยเราไม่ได้อยากกินอาหารนะแต่เราอยากได้สุขจากการกินอาหารเราอยากได้สุขลวงตรงนั้นอะ าเราพิจารณาเราพิจารณาต่อไปให้ถึงตรงนี้ว่าสุขที่ได้กินน่ะมันแวบหนึง่งเท่านั้นนะนี่ตัวนี้เนี่ถ้าเราหยุดหยุดอยากอ่ะสุขที่ได้กินมันแวบหนึง่งแต่ว่าถ้าเราหยุดอยากได้เราจะได้สุขที่มากกว่านั้นเราจะได้สุขที่ยั่งยืนกว่านั้นมันจะไม่ใช่สุขชั่วคราว ตรงนี้น่ะถ้าเราพิจารณาไปถึงตรงนี้ได้เราจะเอาระหว่างสุขชั่วคราวกับสุขถาวรที่หยุดอยากอ่ะหยุดยากได้สุขรวงนั้นอ่ะคือสุขที่ถาวรแล้วมันจะมีสุขที่ยิ่งกว่าเศษที่มันสัมผัสได้ตรงนี้เราต้องพิจารณาอย่างนี้แล้วเพราะเราผ่านสเต็ปการมาพบรูปพบตอนนี้มันก็จะอยู่รูปกับอรูปมนแหละแต่ว่าถ้าเรายังถ้าเรายังล้างยังอ่าไม่ไปถึง ซึ่งการเห็นซึ่งสุกรวงนั้นว่าจริงๆอ่ะสุกรวงนั้นมันคือทุกข์แท้นะมันคือทุกข์จริงๆแล้วมันก็จะเป็นสุขชั่วคราวที่สร้างทุกข์ให้เราแต่ว่าถ้าเราได้เสพไปเรื่อยๆมันก็จะใหญ่ไปเรื่อยๆด้วยมันจะโตไปเรื่อยๆทุกข์มันจะหนักมากยิ่งขึ้นยิ่งถ้าเคยได้กินเคยได้กินเคยได้กินพอไม่ได้กินอ่ะทุกข์มันจะหนักหนักมากขึ้นมากขึ้นไปอีก นี่มันคือมันคือชั่วขราวมันคือสุขชั่วคราวปัญญาเราถ้ามันชัดรู้ว่าเราเอาสุขถาวรไม่ดีกว่าเหรอเราจรึงจะสลายมันได้สิ้นเกลี้งจริงๆค่ะตอนนี้อาจารย์พามาอยู่จุดนี้แล้วตรงที่เราทํามาตามลําดับนั่นดีแล้วนะคะเราอาจจะใช้เวลาทํามาอย่างยาวนานเลยแหละตอนนี้เราต้องหลุดจากนั้นโดยการใช้ การพิจารณาให้เห็นสุกลวงตรงนี้ให้เห็นว่ามันคือเหยื่ออมันเป็นเหยื่อล่อเราเท่านั้นอนะ่ะสุกลวงแต่พอถ้าเรายังเสพมันอยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็คือเราก็งับเบ็ดที่เราจะต้องทุกข์ทรมานอยู่จะไม่ได้สุขที่ถาวรก็พิจารณาแต่ละเรื่องมันก็จะพิจารณาเหมือนกันค่ะดังนั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนนะเราทำมาถึงขั้นนี้แล้วนะคะอ แต่ละท่านก็จะได้อ๋อเรืรู้รู้แล้วว่ามันขั้นสุดท้ายมันคือขั้นนี้จึงจะเบเ็ดเสร็จเด็ดขาดไม่งั้นมันก็เดินวนตู้อยู่นั่นแหละค่ะโอเคอ่าพี่พี่สุภาหรือดรวเฉียงเพิ่มเติมไหมคะเชิญค่ะ เชิญนกักเตเชิงค่ะอ่าโอเคนะคะพี่น้องบอกว่าผ่านไปถึงอภาอภารอนานแล้วต้องมาถามสภาวะอภามีความอยากอะไรไม่ระหว่างรอน,นะคะเชิญเชิญอภาคำน้อมสีนค่ะ